ิดเดินหน้าเปลี่ยนใหญ่ทุ่ม30ล้านสร้างปรากฏการณ์ใหม่วงการสีทาบ้านตอกย้ำความเป็นผู้นำสีนวัตกรรมหลังคว้ารางวัลเกียรติยศงานนวัตกรรมแห่งชาติชนะเลิศหนึ่งเดียวของประเทศไทยจาก300แบรนด์ของทุกอุตสาหกรรมเบเยอร์ยังคงเดินหน้าสานต่อแนวคิด Eco Wellness Innovation พร้อมต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Bayer Cool โดยใช้เทคโนโลยี AeroTech วัสดุแห่งอนาคตเข้ามาเสริมแก่งให้กับผนังบ้านภายใต้แนวคิดเย็นขึ้นทนกว่าเพื่อยืนหยัดการเป็น The Best Cool Paint พร้อมปักธงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านภาคธุรกิจด้วยสีรักโลกปูพรมเติมเต็มอาคารรักโลกหรือ Low Carbon Building Design ในห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emissionsนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทางเบเยอร์เรามีความภูมิใจที่จะนำนวัตกรรมใหม่สู่วงการสีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ในทีมงานในเรื่องของการรักโลกรักโลกนะครับนวัตกรรมของสีเราก็คือเป็นสีที่เน้นในเรื่องของการลดคาร์บอนเป็นหลักนะครับณวันนี้เองสีที่เรานำมา เปิดตัวก็คือเป็นสีที่เพิ่มนวัตกรรมแอโรเทคเข้าไปนะครับตัวนวัตกรรมแอโรเทคเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้สีเนี่ยมีความคงทนยิ่งขึ้นนะครับโดยคอนเซปต์ที่เรียกว่าเย็นขึ้นทนกว่านะครับเนื่องจากว่าสีนอกจากการที่จะต้องทำการลดคาร์บอนที่ทำให้คาร์บอนน้อยลงแล้วไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนผลิตมาจากโรงงานหรือแม้กระทั่งระหว่างที่ช่วยสะท้อนความร้อนทำให้ตัวบ้านเนี่ยมีความเย็นลงนะครับและทำให้ลดการใช้พลังงานตัวนวัตกรรมแอโรเทคเนี่ยยังช่วยทำให้เพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวฟิล์มผิวฟิล์มแข็งแรงมีความทนทานเมื่อสีมีความทนทานขึ้นการทาสีก็ลดน้อยลงแล้วเราจะต้องแล้วเราก็สามารถทำให้ยืดอายุการใช้งานฟิล์มสีและลดการทาสีที่บ่อยครั้งได้ด้วยความทนนี้เองแหละครับจะเป็นที่มาของการที่ช่วยลดคาร์บอนให้กับโลกได้เราจึงเรียกว่าสีเบเยอร์คูลสีลดคาร์บอนนะครับวันนี้เองเรามาด้วยแคมเปญหลากหลายนะครับก็เดี๋ยวเชิญคุณพงษ์เป็นคนเล่าให้ฟังในเรื่องของมุมมองกันด้านการตลาดครับก็เย็นขึ้นทนกว่านะครับก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ของผลิตภัณฑ์ตัว Aerotech ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราใส่เพิ่มเข้ามาอย่างที่คุณโฮมเรียนแล้วนะครับว่าการที่ทำให้สินค้าหรือตัวสีตัวนี้เนี่ยทำให้เกิดความอุณหภูมิที่เย็นลงเย็นลงเย็นขึ้นเนี่ยแล้วก็ทำให้เราสามารถแปลพลังงานได้นั่นทำให้ไปสู่การใช้งานของสีตัวนี้นานขึ้นทนขึ้นนะครับแล้วก็มีอายุใช้งานมากขึ้นสอดคล้องกับออริจินอลคาร์บอนที่มันจะใช้ค่าพลังงานลดลงวันนี้ก็เลยเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่เรามาสร้างเพื่อตอบสนองทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ต้องการ เข้ามามองในแง่ของรักโลกแล้วก็ประหยัดพลังงานส่วนในแง่ของการสื่อสารนะครับก็ผมเริ่มต้นจากวันนี้ผมต้องฝากทุกท่านนะครับสื่อมวลชนช่วยไปเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้บริโภคให้รับทราบว่าณวันนี้ปัจจุบันเบเยอร์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้เทคโนโลยีของแอโรเทคนะครับเพื่อตอบโจทย์ในแง่ความรักโลกแล้วก็การประหยัดพลังงานให้กับผู้ร่วมรับทราบเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในแง่ของการที่จะนำไปใช้ทาสีอาคารบ้านเรือนต่อไป